เพื่อนผมเครื่องบินผ่านหลายสายมากโอ้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 บ้านเพื่อนลุงใหญ่เครื่องบินผ่านหลายสายมากเลยเครื่องบินผ่านหลายสายมากเลยบ้านรักเห็ดเนี่ยอู้ตะเภาบาร์ลักเฮดจริงๆด้วยอู้ตะเภาเครื่องบินผ่านหลายสายมากเลยเนะเป็นวันหนึ่งมีความสุขกับการอยู่ดูเครื่องบินให้ดูคร่าวๆนะครับงานเห็ดบ้านฟาร์มเห็ดถิ่นกินเห็ดไทยร่วมมือร่วมใจผลิตเห็ดคุณภาพดีเนี่ยเห็นไหมมีเบอร์ด้วยผลิตตามคำสั่งซื้อใช้เบอร์นี้อยู่บ้านเลขที่44/17ลักเห็ดเวรกรรมเวรคำไม่ใช่เวรกรรมบ้านนี้พัฒนาแล้วอยู่หลังคาสวยมากวัดสะแก้วครับอยู่วัดสะแก้วนี่เอาไม้ทำจริงนะไม่ใช่เอาปูนมาทำหรอกนะรั้วบ้านเนี่ยใช้ไม้ทำเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของบ้านนี่รถลูกชายอันนี้รถเจ้าของฟาร์มนี่คันนี้รถลูกดูความแตกต่างคือรถลูกดูง่ายคือขับแล้วไม่เคยล้างไงขับแล้วไม่ล้างปล่อยไว้ให้พ่อล้างถ้าพ่อไม่ล้างก็ช่างพ่อมึงคือกูขับอย่างเดียวล็อกด้วยห่วงเดี๋ยวดูรถพ่ออันนี้รถพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้นี่ไงรถพ่อดูรถพ่อจะเป็นอย่างนี้เอาไว้ทุกเห็ดทุกแก๊สเดี๋ยวพาดูนะรถพ่อนี่คือรถพ่อรถพ่อนี้ใช้เชือกผูกเกียร์ถลกถกเทคนี่คือรถพ่อมีตังค์เอาตังค์ไว้ตรงนี้เขาบอกว่าเผื่อใครขโมยรถคือรถพ่อนี่ล็อกไม่ได้นะถ้าล็อกก็เข้าไม่ได้ที่บิดนี่ผัดกันฝั่งรถก็จะเห็นมีโดโดมาเป็นที่เปิดกระจกถ้าจะเปิดกระจกก็ต้องอาศัยฝั่งนี้คือต้องยืมขีมล็อกตัวเล็กนี่ไปไม่งั้นเปิดไม่ได้นี่คือรถพ่อนะสภาพอย่างนี้นี่อยู่ใกล้ๆรถลูกคือนาวาร่าส่วนรถพ่อก็เป็นพี่ชายนาวาร่านี่รถพ่อลักษณะรถพ่ออยู่อย่างนี้ชนทางขยะไม่ต้องลงมาดูรถพ่อก็มีที่ผ่านเข้าค่ายทหารกองทัพเรือนี่ก็นั่นเรื่องพยายามถามหลายๆรอบพยาบาลถามมันแต่ละโรงพยาบาลมันจะไม่เท่ากันต้องพยายามถามเยอะๆเข้าไปดูในเน็ตก็ได้ส่วนใหญ่แล้วอะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบมีในเน็ตให้ดูแล้วเราก็โทรถามได้โทรถามราคาอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่มีคืออันดับหนึ่งก็คือจะต้องไปให้หมอตรวจก่อนเพราะว่ากระจกตาหนาพอที่จะฝังได้ไหมถ้ากระจกตาบางฝังไม่ได้อย่างพวกใส่คอนแทคเลนส์เยอะๆอย่างเงี้ยจะบางแล้วก็ตามันจะแห้งกว่าปกติต้องถอดคอนแทคเลนส์เป็นเดือนๆน่ะถึงจะหลายเดือนน่ะถึงจะทำได้แล้วก็ต้องดูกระจกตาถ้าบางเกินไปมันจะใส่เครื่องมือฝังไม่ได้ก็ต้องทำไม่ได้จ้าป้าเห็นฟ้าอะไรยังเห็นฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเข้าไปตอนบ่ายๆเย็นๆอาจจะรู้ผลผมสั่งเข้าไว้แล้วล่ะสั่งเมื่อไหร่จะสั่งแล้วฟ้าด้วยเอาเท่าไหร่1200
200นะแล้วนั้น100ก้อนใช่มั้ยเห็ดฟางค่ะเดี๋ยวมีก็เช็คมาบอกก่อนนะเดี๋ยวจะได้ถามลูกค้าเก่าว่าจะเอาหรือว่าเออต้องถามก่อนนะเพราะเดี๋ยวสั่งมาแล้วมันมีราคาจ้าจ้าค่ะค่ะค่ะได้มากินเห็ดป้องกันมะเร็งไปสองถาดนี่เดี๋ยวเย็นนี้เสร็จเอาสองถาดเลยเหรอพี่สองอ๋อปากอะไรนะสองนี่ข้อพึ่งตรงนั้นเป็นได้ไอแดดอันนี้จมใส่ปกเลยทำไมต้องไปทำอะไรเพราะว่าจะเข้ามาเอาเลยแล้วก็ลืมมันเนี่ยคุยเพลิน4 โมงแล้วขึ้นไปกลับมาแป๊บๆพามาดูที่ตักผ้าของน้องเนยน้องเนยนี่ซื้อที่ตักผ้ามาหลายหมื่นก็เอามาไว้ตักผ้าให้พ่อจะเอาให้ได้จะเอาก็ร้องแง้วแง้วขายดิอะไรไม่ขายไม่ใช้แล้วขายให้หมดนี่บริหารเข้าไปเท่าไหร่กินเข้าไปเท่านั้นนะก็เลยมีเรือบดลำเมื่อกี้ขายเท่าไหร่200กิน400ลุงใหญ่ก็อยู่ที่นี่ใช้เวลาอยู่ที่นี่ดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่3 วัน3 คืนแม่หัวเราะแม่เขาจะไม่ให้กลับเขากลัวไม่มีเพื่อนคุยแม่ไม่อยากให้กลับจำต้องพากจากแม่ไปก่อน เดี๋ยวจะย้อนมา เดี๋ยวจะย้อนคืนมาฝากหมายเลขโทรกลับมาใหม่คลิปนี้ก็พาชมเครื่องบินก่อน เครื่องบินเสร็จก็มาชมรถลูกกับรถพ่อครับก็โอเคโอเคนี่ก่อนครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทัวร์เดินคุยรุยถ่ายครับโดยใหญ่ใจดี 93.25 เมกะเฮิรตซ์โรงแรมผาสุกปราณบุรีระหว่างลุงใหญ่พูดลุงใหญ่ก็พาชมรอบๆให้เห็นด้วยว่ารอบเป็นยังไงครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็มีตัวแดงๆตัวแดงๆที่ใต้คลิปกดเลยติดตามชึบชึบชึบโอเครู้เรื่องเอาแค่นี้อ้ออีกเรื่องนึงถ้าจะคุยกับลุงใหญ่ก็เคลียร์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกดคอมเมนต์นี่ไม่ใช่ร้านซักรีดนะแต่ว่าเสื้อผ้าเพื่อนๆเขาไว้อย่างนี้เขาง่ายๆเขาไว้อย่างเงี้ยเสื้อผ้าเขาอยู่กันอย่างเงี้ยใครใช้ตัวไหนก็หยิบไปแฟนกันอยู่เงี้ยแจ๋วโอเคแม่ขึ้นบันไดนี่เชื่อไหมเนี่ยเรายังขึ้นเหนื่อยเลยเนี่ยแม่ขึ้นเนี่ยบันไดเนี่ยขึ้นไปโอ้ยยากแล้วยากจริง